ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับข่าวคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มีกันในเกม Civilization 6กับญี่ปุ่นลำบากไปพาร์ทต่อไปไม่ใช่ยังไม่จบ เพิ่งเริ่มพาร์ทไม่ใช่พาร์ทต่อไปพาร์ทที่แล้วนะครับก็เผชิญความยากลำบากกันไปนะกับการตั้งเมืองผมยังแทบไม่ได้สร้างเขตอะไรเลยมีเขตท่าเรือกับเขตเขตวิทย์ตรงนี้นะครับเมืองอื่นๆก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เป็นเนินใช่ปะเป็นที่ราบไม่ใช่เนินนะครับไม่ใช่เนินแต่ทำไมมันมีเฟืองสามสงสัยโดนพายุผมทำอุตสาหกรรมพิเศษได้ตรงนี้เป็นชาแต่ถ้าจะทำชาทำตรงนี้ดีกว่าเพราะงั้นเมืองนี้เอาไงดีเดี๋ยวรอเหลียงแล้วก็เมืองนี้ก็สร้างบิลเดอร์เสร็จใช่ไหมอยากได้ท่าเรือเพิ่มนะครับถ้าอย่างนั้นทำไงดีวะจริงตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเนี่ยบิลเดอร์คนนี้เหลือกี่ชาร์จเหลือชาร์จเดียวถ้างั้นคนนี้ผมส่งมาช่วยเมืองนี้อีกทีหนึ่งโอเคแวมไพร์ไปสำรวจต่อเดี๋ยวเราก็ลุยเลยครับด้านถัดไปผิดที่เล่นภัยพิบัติหรือวะเนี่ยลืมคือผมลืมนึกไปว่าเรามาเกิดบนภูเขาไฟเกิดติดภูเขาไฟฟูจินะครับโคตรแห่งความลืมที่สุดของที่สุดโอ้ภูเขาไฟนี่ปะทุอยู่ตลอดเวลาโอเคออกมาเถอะสเกาไปที่อื่นได้ไหมออกจากไอ้ตรงนั้นสักทีมาสำรวจแถวนี้ยังจะดีกว่าอีกผมคิดว่าไม่น่าจะมีรัสเซียอยู่แถวเนี้ยเพราะว่าถ้ามีบาบิเลียนคงไม่เดินลงมาแถวนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็น่ามาตั้งเมืองนะแต่ว่ามันมาตั้งค้ำตรงนี้เราเลยเนี่ยผมอยากตั้งเมืองตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วเดี๋ยวมาอาจจะจุดแถวๆนี้หนึ่งที่แล้วก็มาตรงนี้หนึ่งที่ If I were again beginning my studies. โอเคการวิจัยสมบูรณ์เข้ายุคถัดไปเอายูเรกาหรือการอพยพหรือสร้างเขตเดี๋ยวผมว่าผมสร้างเขตเยอะเดี๋ยวรอแมกนัตสองเทิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาตัดไม้ทำลายป่ากันเอ้ยเกี่ยวกวางก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวเอาลงด้วยไม้มาได้แหละเดี๋ยวเกียวโตเราก็จะได้ท่าเรือแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องทำท่าเรือกันก่อนให้เมืองเราพัฒนาได้ก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้พวกเขตวัฒนธรรมเดี๋ยวค่อยมาทีหลังก็ได้คือ ผมต้องตั้งเมืองให้เยอะกว่านี้แล้วก็ขยายแผ่ลงมาตรงทวีปออสเตรเลียด้วยนะครับโอเคแต้มบุคคลตัวอย่างเป็น2เท่านักเขียนยอดเยี่ยมพวกสิ่งปลูกสร้างในเขตนี้ศูนย์รวมไม่ใช่ใจกลางเมืองนี่แหละเราจะได้สร้างสิ่งปลูกสร้างใจกลางเมืองได้เร็วเยอะขึ้น 100% นะครับนี่อ้าววิทยาเขตเฉยแล้วก็ผู้เผยแพร่ยอดเยี่ยมเอามาทำไมตอนหนึ่งเทิร์นแมกนัสไปครับเดินผ่านไปเดี๋ยวแวมไพร์ส่งไปจัดการบาบิเลียนดูซิจะได้สักพลังโจมตีไหมอัพยศแวมไพร์ได้แล้วนะเราจะได้สร้างปราสาทนะครับเอาหลายๆอย่างเข้าเมืองหลวงเยอะๆโดยเฉพาะเฟืองเนี่ยเดี๋ยวทำลงด้วยไม้ทำเหมืองตรงนั้นนะแล้วก็ทำปราสาทนะครับเราจะได้รวมเฟืองเข้าเมืองหลวงเราเมืองหลวงเราจะได้เทพๆหน่อยโอเคครับแมกนัตประจำที่แล้วเดี๋ยวผมตัดเกี่ยวกวางทิ้งโอเคแอนเซสเตอร์ฮอลล์เหลือ3เทิร์นเกี่ยวอีกโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแอนเซสเตอร์ฮอลล์แต่ว่าเมืองนี้ยังไม่โตนะครับถ้าอย่างนั้น อยากสร้างคนตั้งเมืองเพิ่มเมืองนี้เอาลงละครมาได้แล้วเดี๋ยวผมทำตรงนี้เลยครับล็อกก่อนโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วก็เมืองนี้ยังไม่โตเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องซื้อข้าวให้กินหรือไม่ก็บิลเดอร์เราก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเราได้บิลเดอร์คนนี้มาใช่ไหมเดี๋ยวย้ายได้คนนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายแมกนัสมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาตัดไม้หลายๆอย่างกันเดี๋ยวตรงนี้เอายุ้งฉางมาก่อนข้าหลวงเลื่อนขั้นเลยครับโอเคสร้างเดี๋ยวสร้างปราสาทได้แล้วเราสร้างได้ที่ไหนอ๋อตรงนี้มันสร้างไม่ได้สร้างตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ถ้างั้นอยากจะทำเหมืองตรงนี้ก่อนนะครับ
มาโครงการนี้แหละปราสาทอีกคนเราสร้างปราสาทได้2ที่เลยเหรอหรือที่เดียวว่าไหนขอดูหน่อยสิสูงสุดอะไรเนี่ย2หลังโอเคก็คือตรงนี้ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะทำที่อื่นอีกที่หนึ่งต้องมาดูกันว่าเราจะทำที่ไหนปราสาทเราตรงนี้ดีไหมผมว่าตรงนี้ดีสุดแล้ว ดีมากเลยเพราะมันมีช่องเฟือง5อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมทำเมืองตรงนี้กับตรงนี้นะเราจะได้เฟืองอีกเพียบเลยส่วนแวมไพร์คนไปทำที่ไหนดีไม่งั้นก็ต้องไปทำที่ที่มันแบบว่าคนอื่นมาทำไว้แล้วนะตรงนี้ก็โอเคนะครับมีที่ไหนที่มันปรับปรุงดีๆไหมจะได้เดินเข้าไปทำปราสาทไม่ค่อยมีนะถ้าจะให้ดีก็ตรงนี้ก็ดีนะครับเป็นข้าวแต่เฟืองยังไงก็ดีกว่าผมว่าถ้างั้นทำตรงนี้ดีไหมหรือเอาไว้ตรงเนี้ยตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะมาโอเคขั้นถัดไปครับโดนอีกแล้ว โอ้ยผมจะได้ไปไหนไกลไหมเนี่ยจริงๆทำแค่ตั้งแค่แถวๆนี้ได้ก็บุญแล้วนะได้บิลเดอร์ออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมย้ายแมกนัสมาเมืองนี้ดีไหมเดี๋ยวผมต้องมาทำเหมือง2ที่นี้เนาะก็เดี๋ยวเอาแมกนัสมาอยู่เมืองนี้นะครับโจกะเราก็เอาเหลียงไปอยู่เมืองนี้นาโกย่าดีไหมหรือฟุกุโอกะดีเอาอยู่ฟุกุโอกะดีกว่าเดี๋ยวนาโกย่าอยากจะทำอย่างอื่นนะครับเราสร้างเขตนี้ไปแล้วเนาะเพราะงั้นก็ยังทำเขตอื่นไม่ได้เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อพ่อค้าแล้วกันถ้างั้นเมืองนี้ทำอะไรดีเดี๋ยวสร้างพ่อค้าเอาคนงานเดี๋ยวเหลียงจะมาใช่ไหมถ้างั้นเอาเหลียงมาอยู่เมืองนี้ดีกว่านาโกย่านะครับสเกลเราไม่ได้ไปไหนสักทีนะนี่ก็เรือปาไปเลี่ยนเพียบเลยอยากส่งแบบคณะออกมาคณะหนึ่งเลยข้างล่างเนี่ยเก็บมาเลยครับเอาทหารมาสิเดี๋ยวส่งมาเคลียร์ข้างล่างดีส่งแวมไพร์มาด้วยไปครับตอนถัดไปเดี๋ยวพักผ่อนเก้าพักนี่มันมีบาเบเลียนน่ะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวส่งไปทีเดียวเลยดีไหมเอานักธนูไปด้วยดีไหมต้องทำโรงสีน้ำด้วยนะครับสเกลเดี๋ยวไม่ใช่พักผ่อนคนตั้งเมืองผม1คนมาตรงนี้เนาะตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องซื้อตรงนี้ให้หมดเลยโอเคทำเหมืองครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะได้กี่เทิร์น3เทิร์นเหรอต่อเอาเลยกระเจาไปสำรวจต่อได้แล้วไปแวมไพร์ผมมาถึงจุดหมายแล้วนะครับเดี๋ยวทำเหมืองที่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงปราสาทอะไรเนี่ยส่งอะไรมาผู้พยากรณ์ผูกมากับช้างตอนนี้ตั้งเมืองได้โอ้ยไม่ได้ตั้งสักทีเนี่ยโอเคเมืองนี้ทำโรงละครเสร็จแล้วผมอยากได้ทวีอัศจรรย์เดี๋ยวเราทำโรงสีน้ำก่อนดีกว่าเนาะ
เดี๋ยวแล้วเราก็ไปวิจัยอย่างอื่นนะครับรถใครวะเนี่ยโอ้ยเสียงรถโอเคครับคุณผู้ชมแต่รถเขาดับไปแล้วผมสร้างปราสาทเรียบร้อยนะครับช่องนี้จะมีเฟือง13นะและไอ้ข้าว9เฟือง13วิทย์1เนี่ยมันจะเอามาเข้าเมืองหลวงเรานะครับทำให้เมืองหลวงผมเนี่ยสร้างหลายๆอย่างได้เร็วขึ้นมากเป็นการอัพเลเวลอัพเมืองหลวงไปในตัวผมจะสร้างปราสาทตรงนี้อีกที่นึงนะก็โอเคละเมืองหลวงผมก็เทพแล้วครับก็นานจังเลยผมต้องขายอะไรให้อินเดียอีกวะเนี่ยโอเคได้ระบบศักดินาแล้วบิลเดอร์คันถัดไปจะได้บวก2บิลเดอร์นะครับคนตั้งเมืองก็สร้างเสร็จแล้วเนาะเอาเฟืองออกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนดิโพมาติกลีกเข้ามาสร้างยูนิตหรือลดทองลงดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแวมไพร์มาสร้างตรงนี้ส่วนบิลเดอร์มาเกี่ยวกวางตรงนี้ทิ้งได้แล้วเดี๋ยวสร้างปราสาทเสร็จแล้วค่อยเกี่ยวกวางครับก็ต่อไปใช่ถัดไปอพาคารเนี่ยเฟือง25แล้วเนี่ยเอาสร้างท่าเรือออกมานะครับส่วนบิลเดอร์ผมตามที่ตั้งใจไว้คืออยากลงเมืองตรงนี้เนาะจัดไปครับจริงประพาคันอยากซื้อให้มากกว่าแล้วผมอยากค้นหาเรื่องเล่าวีรบุรุษนะครับเผื่อเจอเฮอร์คิวลิสส่วนสเกลผมไปทางไหนดีเนี่ยมาด้วยกันกับคนนี้เลยดีไหมมันไม่เจอใครเพิ่มเติมสักทีเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวย้ายมาเมืองนี้เฟืองเยอะขึ้นหน่อยจากการค้าเอ้านึกว่ากดเทิร์นถัดไปแล้วมันก็จะไปไม่ไปเฉยอินเดียเขาอยากได้ชานะครับเดี๋ยวเปิดพรมแดนแล้วก็แล้วกันแลกมาประพาคารเราเก็บตังค์ซื้อก็ได้นะไม่กี่เทิร์นเกาโดนวอลเลเยอร์ดักตบอีกแล้วเทิร์นไปทีไรก็มีบาร์เบเลียนอะไรอย่างนี้มาตลอดโอเคครับส่งคนไปบิลเดอร์ก็อยากได้เพิ่มกำแพงก็ไม่มีเมืองไหนกำลังสร้างนะตอนนี้อยากได้บูสต์ทุกอย่างเลยเนี่ยตอนนี้สร้างเขตวิทย์2แห่งผมก็ไม่ได้สร้างเขตวิทย์นะผมสร้างท่าเรืออย่างเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยครับได้เขตท่าเรือมาแล้วพ่อค้าทำประภาคารทำบิลเดอร์เอาบิลเดอร์ออกมาก่อนนี่ลงสีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวทำบิลเดอร์ออกมาอีกนะครับก็แวมไพร์ลงตรงนี้เลยสร้างปราสาทเพิ่มโอ๊ะโอเคครับ99เฟือง18เมืองหลวงเราเทพแล้วแหละจากเฟือง27เป็นเฟือง47แล้วครับคุณผู้ชม สร้างท่าเรือได้ใน3เทิร์นเดี๋ยวเอากำแพงมาก่อนดีกว่าค้นหาฮีโร่เสร็จแล้วเอากำแพงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาวิจัยทางนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เราก็เกี่ยวกวางออกมาเรียบร้อยได้บิลเดอร์เพิ่มอีกคนเดี๋ยวผมจะทำประภาคารให้เมืองนี้แล้วคนนี้ก็มาขึ้นมาบนภูเขามารักษาตัวบนเนินดีกว่าโอเคเดินมาอยู่ด้วยกันเลยสเกลไปด้วยกัน2คนเลยไปได้ไม่โดนรังแกผมทหารม้ากับแวมไพร์ผมกำลังลงมาแล้วคนตั้งเมืองคนนี้ก็กำลังมานะครับผมมี Ancestral Hall แล้วด้วย
ั้งเมืองปุ๊บได้บิลดเออร์ปั๊บเดี๋ยวเราก็จะซื้อเขตเพิ่งเมืองพวกนี้ให้หมดโอเคเดี๋ยวมาทำประมงเมืองนี้ประชากรไม่โตนะครับถ้าอย่างนั้นผมทำพ่อค้ารอกำพายเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งมาพร้อมกับสเกลมาสำรวจด้วยกันเลยส่วนบิลเดอร์คนนี้เราตัดไม้ได้อีกครั้งนะเนี่ยตัดเลยไหมตัดสิครับคุ้มอยากได้ประภาคารเร็วๆนะแล้วก็ทำประมงซะได้ประภาคารเสร็จแล้วเราก็จะได้พ่อค้าออกมาเพิ่มนะครับแล้วก็เอาพ่อค้ามาช่วยเมืองนี้อีกทีหนึ่งเป็นทอดๆค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะโอเคครับตั้งเมืองเลยได้บิลดเออร์ออกมาทันทีเราทำเรือประมงไว้ตรงนี้ทำตรงนี้ดีกว่าเอา3เฟือง3หรือเอาวัฒนธรรมดิเอาเฟือง3ดีกว่าเนาะแล้วเราก็ผมอยากจริงอยากตั้งโรงละครแล้วแต่ว่าท่าเรือมันก็น่าทำคือสุดคือท่าเรือแล้วก็โรงละครโอเคครับเอาทรัพยากรออกมาไปบิลดเออร์เราคนนี้เดี๋ยวมาตัดไม้เพิ่มมาตัดไม้ตรงนี้ดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวถ้าผมทำลงละครลงตรงนี้เดี๋ยวจะมองหาที่อื่นนะพี่โอเคเดี๋ยวลงละครไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมทำสถานทูตให้เอาไว้ตรงนี้โอ้โหสเกลมันจะไปสำรวจต่อได้ไงวะเนี่ยแล้วผมก็เจอแต่อินเดียประเทศอื่นมันอยู่ไหนหมดวะเนี่ยคนอื่นมันไปกระจุกตัวกันอยู่ที่ไหนฮัลโหลจริงเราได้เปรียบมากเลยนะถ้ารีบแบบกระจายเมืองเร็วๆฝึกทหารแล้วก็ทหารเรือมาเมืองนี้เดี๋ยวผมทำโรงละครให้แต่ว่าผมจะมาตัดไม้ตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นเราทำกำแพงไปก่อนเนาะโอเคตามนั้นเลื่อนขั้นพิงการ่าเอาข้าววิทย์มาบิลดเออร์เราคนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาตัดไม้ตรงนี้หรือตรงนี้ดีวันนี้เราต้องตัดไม้อีกไหมตัดแหละตรงนี้มันคุ้มมากเลยถ้าอย่างนั้นทำประมงไว้ก่อนนะครับโอเคเทิร์นถัดไปผมยังไม่เจอใครเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดีวะเรือผมก็ออกไปไกลๆไม่ได้นะอยากส่งเรือออกนอกทะเลลึกแล้วอะแล้วก็ไปสำรวจนะครับคือเราผ่านทางนี้ไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดินเรียบอินเดียมาดีวะส่งสเกลเรียบอินเดียไปก็ได้นะส่งเรียบมาทางนี้ครับผมจะได้ไปดูว่าทางนี้ไอ้พวกทวีปยุโรปเนี่ยมีใครอยู่บ้างนะยุโรปนี่ก็คือแบบว่าน่าจะเยอะโอเคโอเคได้มิสติซิซึมมาแล้วผมลืมส่งคณะรัฐทูตใช่ไหมส่ง3ที่เลยครับส่ง1ได้2โอเคจัดไปได้2แล้วเนี่ย2หมดเลยนะผลจากการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนการ์ดใบนี้ออกเราเอาการ์ดอะไรเข้ามาแทนนะค่าความมีอิทธิพลโบนัสช่องวิทย์เส้นทางการค้าอยากสร้างคนตั้งเมืองเพิ่มอยู่นะผมว่าเอาทหารออกมาก่อนดีกว่าผลิตยูนิตโจมตีระยะไกลยุคกลางยุคเลยในสองหรือเชิญผลิตทหารม้าเราไม่มีม้าปะผมอยากผลิตยูนิตนะครับเอานักธนูออกมาเนาะแล้วก็ยืนเขาเรียกว่าอะไรไปช่วยปลุกเบิกไอ้ด้านล่างถ้างั้นเดี๋ยวเกียวโตประภาคารเสร็จเดี๋ยวผมทำนักธนูเฮ้ยเอาซามูไรออกมาด้วยส่งไปด้านล่างนะครับแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะทำอินดัสทรีก็ทำตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะวันนี้เพิ่งทำอะไรเสร็จไปเนี่ยทำทวีอัฐจันทร์เลยดีไหมอาร์เธอร์มู่หลานไม่ใช่อยากได้พ่อค้าบิลดเออร์เราพออย่างวะเนี่ยพ่อค้า4เทิร์นพ่อค้า7เทิร์นถ้างั้นผม
ย้ายครับย้ายเหลียงเหลียงย้ายได้เรื่อยๆโอเคถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ทำไงดีว่าตัดไม้ตรงนี้แล้วก็ทำเหมืองให้ดีกว่าเนาะเอบิลเดอร์เดี๋ยวผมตัดไม้ตรงนี้เมืองนี้เราต้องการอยู่ไหมต้องการอยู่นะครับก็ลงมาดูเลยเดี๋ยวส่งแวมไพร์มาด้วยอยากมาบุกเบิกออสเตรเลียมากเลยนะแต่ว่าที่ตั้งเมืองก็ไม่ได้เยอะนะเพราะตรงนี้มันเป็นทะเลทรายเฉยเลยโอเคครับกัปตันคนนี้เราจะได้บวก 20% การผลิตยูนิตทหารเรือโอเคดีไปสำรวจบิลเดอร์ตัดไม้ครับเยี่ยมเอากำแพงมาเราน่าจะได้บูสต์ปะได้บูสต์แล้วเห็นมาวิจัยนี้ครับแต่แล้วผมก็สร้างโรงละครให้เมืองนี้ที่ตรงนี้โอเคเยี่ยมแล้วผมก็ย้ายแมกนัสไปอยู่เมืองใหม่เราตรงนี้แล้วเราก็มาตัดไม้อีกทีทีหลังดูไม่ค่อยดีเลยนะเขาจะส่งคนมาบุกเราหรือเปล่าเอก็ไม่ได้เกลียดกันขนาดนั้นไหมชาไหมพี่ไม่เอาปาวานไหมก้าวทองต่อเทินโอเคข้าหลวงไม่มีอะไรนะครับค่อยเดินสำรวจต่อไปโอเคโขดหินซูลูโอ้โหภูเขาไฟระเบิดทีประชากรหายไป2เขตวิทย์พังยับในการฝึกงานครับเดี๋ยวตรงนี้มาทำเหมืองดีไหมเดี๋ยวผมอยากจะซื้อตรงนี้กับตรงนี้ด้วยนะเอาป่ามาครับเราจะได้ตัดไม้ตรงนี้ทำเหมืองส่วนคนนี้เดี๋ยวรอแมกนัสมาตัดไม้ทีเดียวแคมป์บาเบเลียนมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะจริงตรงนี้เราตั้งเมืองได้เพียบเลยแต่ว่ามันทำเลมันไม่ค่อยดีเลยมันดูหน้าอภิรมไม่น่าสนุกเอาซะเลยภูเขาก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเขตวิทย์ก็ทำไม่ค่อยได้ทำท่าเรือตรงนี้แล้วเขตทำเขตอื่นตรงนี้ไม่ได้เนี่ยผมอยากสร้างจริงน่าจะให้สร้างเขตพิเศษอื่นที่มันแบบทับกับทรัพยากรฟุ่มเฟือยได้นะทรัพยากรหรูหราโอเคแวมไพร์ขึ้นมาก่อนส่งรัฐทูตไปแค่นี้ก่อนแล้วกันฮ่องกงเอามาโอเคครับอานันซี่ผมว่าผมวอชิปอานันซี่ดีกว่าเอามาเลยอยู่ไหนวะเอ้าได้มีคนเอาไปแล้วเหรอโอ้มีคนเอาไปแล้วปะโถโอเคครับตัดไม้ออกมาเดี๋ยวผมจะสร้างเขตยังสร้างไม่ได้นะประชากรยังไม่พอทำงาน2ที่นี้ไว้ก่อนเลยเพราะเราต้องมีข้าวนะครับส่วนเมืองนี้เดี๋ยวผมจะพ่อค้าเอามาใส่เมืองนี้เมืองนี้ทำอะไรดีเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำเมืองครับตรงนี้เป็นเนินปะถ้าเป็นเนินจะดีมากไม่ใช่เนินนะจริงๆเราได้เมืองอีกที่เราก็จะได้โบนัสบูสต์เขตวิทย์เพิ่มแล้วนะครับจนถัดไปโอเคลุ่มแม่น้ำฮอลโลผมจะรอดไหมเนี่ยยังไงก็ต้องมาตั้งที่เกาะเนี่ยเกาะนี้มันมีที่ให้ทำรีสอร์ทเยอะมากเลยครับยังไงผมก็ต้องมาตั้งเนี่ยตรงเนี้ยทำได้หมดเลยก็ส่งซามูไรลงมาด้วยมีนักรบกับโอเคครับได้ซามูไรแล้วส่งมาก่อนตรงนี้ทำเหมืองโอเคไม่เหมืองผมไม่พกครบสักทีเนี่ยเดี๋ยวครับซามูไรลงมาเลยมาเคลียร์เกาะข้างล่างให้เรียบร้อยนะตรงนี้เดี๋ยวทำโรงเลื่อยไม้นะครับพ่อค้ามันก็อยากได้แต่ก็อยากช่วยเมือง
ต่อแมกนัสต่อไปทหารมันเยอะจังเลยโอเคดูน่าเป็นกังวลนะเนี่ยทหารมันเยอะมากเลยผมจะโดนบุกไหมเนี่ยอินเดียมันชอบบุกอยู่ด้วยเย้จ๋าเราอาจจะต้องยัดตังอินเดียไหมคือเขาจะบุกฮ่องกงหรือเขาจะบุกเราคือช้างมันเยอะเกินไปแล้วช้างมันเยอะจนเสียวเนี่ยจะซ่อมหอสมุดเดี๋ยวผมจะทำโรงละครให้นะครับเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ก็ดีนะผลการค้าไม่เรามีท่าเรือแล้วผมเอาโรงละครไว้ตรงนี้ส่วนเมืองนี้เรามีโรงละครแล้วใช่ไหมเสร็จด้วยวิอาจารย์หรือทำพ่อค้าหรือทำคนตั้งเมืองอาเธอร์มู่หลานเซอร์เบลนเคลเอาฮีโร่ออกมาดีไหมเพราะผมรู้สึกว่าอาจจะโดนบวกเธอไม่ค่อยดีผมว่ามู่หลานดีสุดแล้วในแง่ทั้งในแง่ป้องกันแล้วก็การบุกนะครับส่วนเมืองนี้เอาพ่อค้าใหม่ดีไหมหรือว่าเอาคนตั้งเมืองคือประเด็นหนึ่งคือเมืองมันไม่โตนะผมว่าผมทำฟาร์มให้ก่อนนี่ขนาดว่าข้าวก็เยอะแล้วนะเอาพ่อค้าออกมาก่อนแล้วกันคือเมืองไม่โตเราก็สร้างเขตอื่นต่อไม่ได้นะครับก็ไปมันในหลานกำลังสร้างทำอะไรไม่ได้ทำกำแพงไปก่อนแล้วกันนะโอเคแมกนัสรออีกเทิร์นทำพายลุยเลยครับจัดไปอันถัดไปเอาแล้วไงเขาเริ่มรู้สึกเขม่นอะไรเราสักอย่างปะเนี่ยแต่หน้าบึ้งก็ไม่อยู่แล้วนะเราไม่ได้เปิดเขาชอบอะไรเนี่ยตอนแรกยังบวก10กว่าอยู่เลยไม่ใช่หรอตั้งถิ่นฐานใกล้ไม่ชอบที่อยู่ใกล้พยายามเอาชนะอารยธรรมที่อยู่ใกล้เคียงคือเราเป็นเพื่อนบ้านเขานะครับเราต้องเอากำแพงออกมาได้แล้วผมว่านักธนูผมอยู่ไหนเดี๋ยวเอามาทางนี้กันเลยตรงไหนเป็นเนินบ้างเนี่ยเนินเขานะครับตรงนี้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เขาโจมตีเราผมจะยัดเงินเข้าไปก่อนร้อยหนึ่งเผื่อเขาจะเมตตาเนี่ยแวมไพร์จัดการดิดูดพลังโจมตีมาโอเคครับเน้นโตไว้ก่อนผมจะได้สร้างเขตเพิ่มได้นะไม่งั้นมันไม่มีเขตอะไรให้สร้างเพิ่มส่วนคนนี้สำรวจไปเลยคอมพายผมมาอยู่ทางนี้นะครับรถม้ามาแล้วเราก็โจมตีเอ้าโจมตีไม่ได้โอเคบิลดเออร์ผมออกมาแล้วเดี๋ยวทำฟาร์มตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาทำแคมป์หรือไม่ก็ตัดไม้ตรงนี้เขตลงละครก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับแถมทำเขตเพิ่มได้อีกด้วยนะเนี่ยถ้าจะให้ดีทำเขตบันเทิงตรงนี้แล้วเราก็ทำเขตวัฒนธรรมตรงนี้นะครับเกมนี้รู้สึกไม่ค่อยโฟลว์แล้วก็ตรงนี้เป็นเขตการทูตเมืองนี้4แล้วเอาเขตการทูตมาเรียบร้อยครับนักรบอัพได้นะแต่เอาไว้ก่อนตรงนี้ไม่ใช่เนินใช่ไหมถ้าไม่ใช่เนินผมจะได้ทำลงเลื่อยไม้แล้วก็ภูเขาไฟตรงนี้ระเบิดนี่มันแย่มากเลยนะภูเขาไฟมันพังสิ่งปลูกสร้างผมไปเยอะมากเลยโอเครถม้าตั้งรับนะครับส่วนแวมไพร์มาทางนี้เดี๋ยวผมก็เดินมาแล้วก็ยิงโอเคเดินถัดไปผลกันใหญ่ในการฝึกงานแล้วครับมาจัดการแวมไพร์เคลียร์
ทวีอัฐจันทร์8ผมอยากได้บิลเดอร์มาอีกนะเดี๋ยวผมว่าผมย้ายพิงการ่าออกไปดีไหมโอเคพิงการ่าเอาไปอยู่เมืองแทนนะครับผมว่าผมเอาเหลียงมาอยู่เมืองนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวต้องอัพยศนี้ให้นะครับเนี่ยยศเนี่ยเสริมแรงนะเวลาโดนภูเขาไฟระเบิดรอบๆเราจะได้ไม่พังนะครับโอเคตัดไม้เลยเอาท่าเรือมาอนุสรณ์สถานให้ก็พาการให้เลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างอนุสรณ์แต่ผมทำเหมืองลงตรงนี้หนึ่งที่ทำพายเราค่อยๆเดินมาอาหารมาพักผ่อนครับเดี๋ยวเราก็ยิงได้โอเคเทิร์นถัดไปผมยังไม่ได้คืบเข้าไปข้างในนะตรงนี้ก็เป็นทุนด้าไม่ค่อยอยากตั้งเมืองเท่าไหร่เอ้าโดนยำสั่งงั้น The Navy. โอเคไม่ได้สร้างยูนิตเพิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยเอาออกไปก่อนโบนัสช่องติดท่าเรือบวก21ทองก็ดีนะหรือเอาค่าวิทย์มาดิค่าวิทย์เราเยอะกว่าค่าวัฒนธรรมอีกตอนนี้ตั้งคนตั้งเมืองเพิ่มคือเมืองมันไม่ดีไงแล้วการ์ดอะไรมันก็ไม่เสริมกับของเราเลยไม่แต่นิดเดียวเดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นทำโครงการตามนั้นได้แล้วตามที่เราบอกนะครับก็นี่เอาออกเดี๋ยวผมเอา 50% ผู้ตั้งถิ่นฐานเข้ามาโอเคแล้วเมืองนี้ก็นาโกย่าเดี๋ยวเริ่มสร้างคนตั้งเมืองก่อนนะครับ8เทิร์นเมืองนี้ด้วย4เทิร์นแล้วก็ใจการฝึกทหารเสร็จแล้วก็งานนิทรรศการนะครับส่วนเมืองนี้ตัดไม้ดีไหมหรือทำโรงเลื่อยไม้โรงเลื่อยไม้นะครับได้บูสต์ด้วยแต่แล้วเมืองนี้พ่อค้าเสร็จเดี๋ยวผมให้ทำคนตั้งเมืองด้วยเช่นเดียวกันทำเหมืองครับตรงนี้เผาไฟระเบิดทีนี่ยับหมดเลยเดี๋ยวผมจะคนนี้เหลือ1ชาทำอะไรดีเก็บชาตรงนี้แล้วกันนี่ก็ทำเหมืองครับเยี่ยมทำพายมาคนนี้ตั้งรับไปก่อนก็ตัดไม้ครับเขาจะมาบุกเราไหมเนี่ยรูสเซเยอร์ผู้พยากรณ์มาถึงเมืองเราแล้วโอ้ my god โอเคได้มูหลานมาแล้ววาร์ปมาเลยมาป้องกันเมืองไว้ก่อนทวีอัฐจันทร์สร้างแล้วนะครับถ้าตามแผนก็คืออยากสร้างศูนย์รวมความบันเทิงไว้ตรงนี้เอาบิลเดอร์ออกมาทำแคมป์ซะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากเจอคนอื่นนะครับ ผมเจออยู่แค่อินเดียเนี่ยแล้วมันก็เกลียดเราอะไรวะแวมไพร์มาเยือนตรงนี้ดิกันไว้ก่อนโอเคบิลเดอร์เริ่มไปถ้าโนผมเดี๋ยวก็มาตรงนี้ครับกลัวมากเลยเนี่ยเมืองนากาโนะเนี่ยมันเอาช้างมาโอ้โหมีอาร์เธอร์ออกมาแล้วด้วยฮัลโหลจะรอดไหมเราเหตุต่างๆก็ไม่ค่อยจะได้ทำดีเท่าไหร่ตรงนี้อยากทำสะพานส่งน้ำไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขื่อนอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็สร้างตรงนี้กับตรงนี้ลงไว้ก่อนเลยเอาอนุสรณ์สถานกับยุ้งฉางมาก่อนโอเคบิลดเออร์ผมทำเฟอร์ตรงนั้นเลยดีไหมอยากได้ลงด้วยไม้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวคนนี้ก็มาทำเส้นทางการค้าส่งไปเมืองไหนดีเอาทองไหมส่งไปสิงฮ่องกงส่งไปฮ่องกงก็ได้นะ
เดี๋ยวส่งไปพัฒนาดิส่งไปพัฒนาก็ได้ครับเพื่อความสัมพันธ์เราจะดีขึ้นบ้างพอรบอาณาจักรที่มีพื้นที่จำนวนมากเราพื้นที่ไม่มากเหรอฮัลโหลโอเคตั้งรับแวมไพร์ผมต้องพักฟื้นละอยากส่งละลอกคนตั้งเมืองมาข้างล่างแล้วเนี่ยตั้งได้เมืองหนึ่งก่อนจะดีมากเลยแล้วเดี๋ยวค่อยแบบว่าไล่ตั้งเมืองไปเรื่อยๆนะครับตั้งก็ต้องตั้งแถวนี้ก่อนไหมงานวิจัยออกโลนมากคณะรัฐทูตบาบิโลนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะนันมาดอจัดไปเดี๋ยวได้ฮิปโปไลต้ามาก็ยังดีสเกลผมไม่อยากเอาไปไหนเลยเนี่ยเพราะมันก็มีบาเบเลียนตรงนี้ก็มีบาเบเลียนนะป้องกันโจมตีระยะไกลหรือสู้กับการป้องกันเอาป้องกันการตีไกลดีกว่าสเกลผมไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเดินไปทางนี้ก็เจอโอเคไม่เจอละบาเบเลียนนะครับซามูไรลงมาผมต้องเอาฮีโร่ผมยืนไว้เพราะช้างมันโกงมากมันมาแล้วเดินมาทำอะไรเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วอยากได้คอร์สโบเลยสร้างนักธนูออกมา3คนนะครับเดี๋ยวสร้างนักธนูออกมาด้วยเมืองนี้นักธนูสร้างเมืองตรงไหนก่อนดีเราตรงนี้ก็ไม่เลวนะมาเลยครับบิลดเออร์ทำหลงเลยไม้ซะพักก่อนงานจริงๆเทิร์นถัดไปโอ้โหระเบิดอีกแล้วให้มันได้อย่างนี้ไหมว่าเอ้ยลงมาโอเคครับเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยแล้วกันนะความสวยงามเป็นไงบ้างตรงนี้ทำอุทยานได้นะแล้วตรงนี้ก็ทำได้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าเราปลูกป่าดีๆทำได้ปลูกป่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ความน่าดึงดูดก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นอุทยานได้โอเคนักธนู3คนมาเดี๋ยวผมให้คนนี้มายืนทางนี้ดีไหมช้างมันบุกเข้ามาได้ในแป๊บเดียวในพริบตาสมุหลานมายืนตรงนี้แล้วเราเอานักธนูมายืนตรงนี้คือถ้ามันจะบุกก็ทำอะไรไม่ได้ละต้องวิทยาเขตแล้วก็เอาทวีอัฐจันทร์มานะครับโอเคบิลดเออร์เนี่ยภูเขาไฟมันระเบิดแล้วมันก็พังเหมืองพังอะไรผมหมดเลยแย่มากสมุไรเดินเข้ามาครับเกาะใหม่โอเคได้สำรวจต่อสักทีดูยุโรปดิเนี่ยเจอคนอื่นแล้วเนี่ยผมจะชนะไหมคุณผู้ชมแพ้เป็นเกมแรกวะเนี่ยด้านการปกครองโอ้โหมีใครยึดไปกี่อย่างโอเคโหวตครับผมโหวตอันนี้แล้วกันนะเลือกสักอย่างบอก 100% การผลิตให้กับในเขตนี้เขตโรงละครไปท้อมากเลยลำบากวิทยาเขต 100% บุคคลยอดเยี่ยมอีกแล้วซื้อทวีอัฐจันทร์เลยครับไม่รอสร้างแล้วนะแล้วเราก็เดี๋ยวสร้างตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมเอาบิลดเออร์มายืนรอส่วนบางนี้ทำอย่างอื่นไปก่อนอย่างเช่นพ่อค้าเอาออกมาอีกพ่อค้าเราเยอะมากกัปตันคนนี้ทำอะไรได้เพิ่มขั้นให้เรือแล้วก็เพิ่มค่าประสบการณ์ไม่ต้องการถัดไปครับแต่คนตั้งเมืองเราจะออกมาแล้วเดี๋ยวส่งลงมาอีกนี่ก็ทำรีสอร์ทได้เพียบเลยเนี่ยว่าตั้งเมืองแถวนี้ไหมแล้วก็ต
ั้งเพื่อทำรีสอร์ทนะได้งานบริหารมาแล้วนะครับผมสร้างนักธนูเพิ่มอีกไหมหรือว่าสร้างทหารราบอะไรดีไหมทำอะไรออกมาอีกไหมมายันมันคือมันจะมาอะไรกับเราไหมเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วมั้งเอาการ์ดออกนะครับการ์ดสร้างนี้ออกผู้สร้างถิ่นฐานยังสร้างอยู่เดี๋ยวผมว่าผมเอาบนความใกล้เคียงท่าเรือมาดีกว่าแล้วเราก็วิจัยอันนี้เลยดีกว่าครับการผลิตจำนวนมากเอาอู่ต่อเรือออกมานะมันจะเพิ่มกำลังการผลิตของเมืองของผมทุกเมืองที่มีท่าเรือนะครับโอเคเอาทหารรับจ้างมาก่อนดีไหมเอานี้มาก่อนแล้วกันแล้วก็ประชาธิปไตยการสำรวจมนุษย์นิยมไปแล้วก็เดี๋ยวผมต้องอัพขั้นเลี้ยงละขั้นต่อไปจะได้เป็นวัสดุเสริมแรงนะครับส่วนคนตั้งเมืองคนนี้ต้องมาตั้งที่ไหนดีเราจะมาตั้งตรงนี้หนึ่งที่ใช่ป่ะ2-3นี้ทำได้แต่ว่าเมืองตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีผมอยากตั้งตรงนี้มากกว่านะแถวนี้ถ้างั้นเดี๋ยวส่งขึ้นฝั่งมาก่อนแล้วกันส่วนก็มาต้องมาทำอินดัสทรีใหม่เนี่ยป้าเอ้ยตัดไม้ก่อนนะครับโอเคเมืองนี้สร้างเขตบันเทิงตรงนี้ได้ใช่ไหมสร้างได้แต่ว่าตรงนี้มาตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมนั้นไปก่อนนะครับทำอะไรดีบิลเดอร์มอสเลียมยูนิตเรื่องเล่าบรรพบุรุษจะให้ดีก็ทำคนงานนี่แหละผมว่าคุ้มสุดแล้วทำกำแพงก็ได้ครับโอเคอากานโนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะไหนมันเป็นยังไงบ้าง13เฟือง18เฟือง16แต่นาโกย่าข้าวไม่ค่อยมีนะครับไม่เจอแคมป์นึกว่ามีแคมป์อยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอจำไม่ผิดจำผิดก็ดีแล้วโอเคครับทำเป็นเกียรติที่ได้พบกับธรรมาจอเจียเดี๋ยวพกมิดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้เป็นมิดกับคนอื่นจอเจียรับคะแนนเสียงโหวตไหมครับร้อยให้เท่าไหร่ไม่ให้เอา71ทองต่อเทิร์นแล้วเราก็เปิดประเทศกันแล้วกันเยี่ยมถัดไปเลยครับก็มาดีมาดีบุกสักทีดีมาจริงซะล่ะเงือบจะไปสร้างเขตทหารไว้แถวนี้เลยโอเคอยากได้ข้าวซื้อได้ละซื้อสักทีผมตัดไม้เลยเยี่ยมแล้วเราก็ลงเขตบันเทิงไว้ตรงนี้เยี่ยมทำอินดัสทรีหรือทำไปเลยสมัยลุยคนนี้ใกล้ตายนะครับเดี๋ยวผมก็ถอยมาก่อนดีกว่าเอาแวมไพร์มาเก็บจะได้บัฟพลังโจมตีด้วยคนตั้งเมืองคนแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวคนที่สองกำลังมาอยู่ตรงนี้บุกเบิกเกาะใหม่ออสเตรเลียเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวเราจะได้มาหาที่ตั้งเมืองกันและทำให้มันดีตรงนี้ทำอุทยานได้ตรงนี้ทำตรงไหนเป็นพื้นเรียบบ้างผมจะทำรีสอร์ทให้หมดเลยแถวนี้พื้นเรียบหมดเลยนะครับตรงนี้รีสอร์ทหมดเลยทำให้หมดเลยตรงนี้ทำหน้าดึงดูด3 2 3ตรงนี้ปลูกป่า2ที่โอเคทำไว้ก่อนนะครับปลูกป่า2ที่นะแล้วก็ปลูกป่าตรงนี้อีกที่หนึ่งโอเคตรงนี้ไล่มาหมดเลยนะครับเป็นรีสอร์ทให้หมดเลยถ้าอย่างนั้นเราจะตั้งเมืองตรงไหนได้บ้างใช่ไหมผมตั้งตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ทำเป็นอุทยานเดี๋ยว maximize tourism maximize number of touristเดี๋ยวก่อนนะโอเคผมตั้งตรงนี้ได้นะครับเมือง1ที่ปั๊บนับ1 2โอเคตรงนี้ได้
แล้วก็1 2 3ตั้งเมืองตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งโอเคตรงนี้ไปมาก่อนเดี๋ยวผมเอาแวมไพร์มาเก็บโอเคแวมไพร์ตั้งรับตั้งรับครับอยู่ได้แล้วแหละบิลดเออร์คนนี้เราเดี๋ยวมาทำลงได้ไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมทำลงละครตรงนี้ทำความสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยใช้เงินเยอะมากเลยแล้วก็บิลดเออร์เยอะมากๆเลยนะครับเราได้นักเขียนบ้างยังเริ่มจะได้บ้างแล้วนะเขาบอกว่าท่านเป็นเพื่อนบ้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอินเดียสรุปว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะโอเคเอ้าได้เมืองมาเฉยเมืองใครเนี่ยไปโคดิเคถ้าอันนี้อะไรเนี่ยข้าวเพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันข้าวเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเมืองตรงไหนได้บ้างต่อจากเมืองนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวส่งนักรบมาดูทางนี้ก่อนนะครับส่วนเมืองนี้ทำอนุสาวรีย์ไปก่อนโอ้โหตรงนี้เป็นเมืองที่โอเคนะอยู่ได้เพราะว่าสงสัยโดนพายุเยอะนะครับข้าวเพียบเลยเนี่ยคุณผู้ชมข้าวกับเฟืองเพียบเลยนะโอ้สุดยอดโคลอสซัสดีไหมทำเลยเดี๋ยวเอาไปเลยครับเราได้เส้นทางการค้าเพิ่ม1ที่แล้วก็นักดาบถอยมาก่อนรอจนกว่าแวมไพร์เราจะมาชอบเสียงเอฟเฟกต์ของสมอลแลนด์มากเลยชิ่งเนี่ยชิ่งตรงนี้ทำลงเลื่อยไม้นะครับตรงนี้ก็ตัดไม้ได้นะแล้วก็ทำเป็นเหมืองได้โอเคทำเลยก็เดี๋ยวตัดไม้ตรงนี้นะครับขอเดินต่อไปสวัสดีทำมาเป็นเพื่อนกันเลยไหมดีนะอินเดียยังไม่แบบไม่เกลียดเราอะถ้าหน้าแดงคือเราเปิดประเทศไม่ได้นะครับค่านักท่องเที่ยวเรามี6ใช่ไหมนักท่องเที่ยวคนอื่นนี่เป็นไงบ้างก็ยังไม่มีใครแบบขึ้นสะสมนักท่องเที่ยวได้นะครับโอเคผมสร้างคนตั้งเมืองอยู่หรือเปล่าสร้างอยู่นะครับเมืองนี้อยากสร้างอีกคนนะมาก่อนแล้วกันจะได้แบบว่าอีก4เทิร์นพอดีเปลี่ยนการ์ดได้เลยส่วนตรงนี้ไม่ขี้เกียจทำแล้วอะคือแบบทำทีไรก็โดนภูเขาไฟระเบิดตุ้ม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 นะไม่เสร็จสักทีนะครับเอวามพายลุยเก็บพลังโจมตีมาซะหันมาเรากลับไปชอบเสียงมากเลยวิ่งเดี๋ยวตั้งเมืองตรงนี้อีกที่นึงปุ๊บตรงนี้เป็นเมืองนะครับโอเคแล้วเราก็เขตวัฒนธรรมหรืออะไรอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันตรงนี้จริงๆอยากทำเป็นเขตวิทย์มากเลยเพราะว่ามันมีปะการัง2ที่นะข้าววิทย์เราจะได้เยอะๆด้วยก็ไม่เลวนะคือเขตวิทย์เราก็น้อยอยู่แล้วนะครับคือเราต้องเอาจำนวนการเขตเราไปสร้างอย่างอื่นน่ะสร้างท่าเรืออะไรเงี้ยโอเคสถานกงสุล7ยังไม่ได้อะไรนะงั้นเมืองนี้ทำอะไรดีเอาเรื่องเล่าเอาวีรบุรุษออกมาก่อนไหมก็ไม่เลวนะครับผมไม่มีค่าเฟสนี่แหละข้อเสียคือศาสนาก็คงไม่ได้แล้วสิงคโปร์เมืองคุณได้รับปก2โอเคส่งมาเลยมาอุยมาอุยมีคนเอาไปยังมีแล้วนะครับก็เหลือแค่คนเนี้ยคนเดียวฮัสปูอุยเข้าแวมไพร์ตัดไม้เดี๋ยวทำเหมืองตรงนี้อยากทำอินดัสทรีตรงนี้ด้วยอยากได้อยากอัพยศเหลียงเพิ่มแล้วเอ้ยไม่ใช่จะเปลี่ยนหรือเอากิลก่อนดีสมาคมสร้างตลาด2แห่งผมไม่มีเขตการค้าเลยครับผมมีแต่เขตท่าเรืออ๋อยูนิตถูกจับฮัลโหลไหนวะโอเคได้เวลาเรืออยู่ไหนเรือของผมทั้งหลายทั้งปวงได้เวลา rescue mission อันนี้ถูกจับยังพอว่าถ้าโดนพายุกวาดนี่คือทำอะไรไม่ได้นะครับก็คณะรัฐทูตเดี๋ยวเก็บไปก่อนสมุนไพรเรามาได้เนาะเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้แล้วสมุนไพรค่อยจัดการกำไพรแล้วก็จะได้ต้องโจมตีมาด้วยนะครับโอเคทำเหมืองเดี๋ยวมาทำความตรงนี้ไปต่อเอ้ยไม่มีอะไรทูซ่าเราจะไม่ยุ่งโอเคเดี๋ยวไปเจอประเทศอื่นน่าจะใกล้เจอแล้วมั้งประเทศอื่น
จะหายไปไหนหมดวะเนี่ยอ๋อโดนแย่งสร้างโคลอสซัสไม่เป็นไรครับอันนี้อะไรเนี่ยมายืนขวางทางเนี่ยฮะหมดยกกลางในอีกหนึ่งรอบเราได้ยกทองพอดีเดี๋ยวเมืองนี้ผมทำอะไรได้อีกเรามีเขตบันเทิงแล้วใช่ไหมตรงนี้อยากสร้างเป็นเขตอะไรสักอย่างนะครับส่วนการค้าก็ไม่ค่อยดีสร้างวันเดอร์ไหมอ่างอาบน้ำเราสร้างได้เหรออ๋ออยู่ตรงนี้อ่านพยากรณ์ก็ไม่เลวนะยังไม่มีคนสร้างด้วยเอาไว้ตรงนี้ก็ดีครับโอเคเสียดายช่องก็จริงแต่ว่าสร้างดีกว่าขึ้นมาตรงนี้ก่อนยิงจัดการมาขึ้นมาดูดิมีแคมป์ปะไม่มีแสดงว่าเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวมาจัดการสเกลคนนี้ส่วนบิลดเดอร์เรามาทางนี้เล่นนานอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยได้ไปไหน รู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยจริงมาตั้งเมืองแถวนี้ได้นะเนี่ยอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าอินเดียน่าจะโกรธหน้าดูโอเคเข้ายุคทองแล้วครับฟื้นฟูศิลปะวิทยาเปลี่ยนราชาธิปไตยเอามาเลยโอเคแล้วผมจะใส่การ์ดดูแลยูนิตแล้วก็ผลิตทหารดีขึ้นไหมผลตอบแทนที่ได้รับค่าความสุขหรือการสร้างท่าเรือความสุขดีกว่าไหมนี่ก็ดีนะเดี๋ยวเอาทหารมาประจำเมืองเยอะๆส่วนอย่างอื่นโบนัสช่องติดเขตโรงละคร 50% คนตั้งเมืองเอาทองดีกว่ามาครับเลือกยุคทองเหรียญกษัตริย์หรือว่าความหมายทางประวัติศาสตร์ประเด็นคือเราไม่ค่อยมีค่าเฟสนะอันนี้มันก็เลยไม่ค่อยดีนะผมว่าเอาเหรียญกษัตริย์ดีกว่าเทรดแล้วได้ทองคือถ้าได้ค่ามีค่าเฟสเยอะเนี่ยผมจะเอานะครับเราจะได้ซื้อบิลดเออร์หรือว่าคนตั้งเมืองได้ด้วยค่าเฟสได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงเรือมันหมดยังเรือบาบิเลียนเออใช่ยังมีแคมป์อยู่ตรงนี้นี่หว่ามาเคลียร์ดิเพราะว่าทำไมมันยังเหลือไปเกียวโตทำมหาลัยเลยครับมหาลัยเกียวโตโอ้โหชื่อดังเลยนะทำคอตตอนแล้วก็เอ้ยบิลดเดอร์สวัสดี Natural Wonder ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามญี่ปุ่นลำบากกันได้ในคลิปถัดไปถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้ส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ